สวัสดีค่ะลิซ่าไอศกรีมค่ะคลิปนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะมีภาพคุณแม่สอบผ่านใบขับขี่ที่ UK ได้ทุกขั้นตอนแล้วนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกว่าความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่นั่นค่ะน้ำแบบข้อต่อไป The most of money someone can earn before they have to pay tax is known as their แปลว่าอะไรเอาไวๆเวลาทำอะไร reaction นะให้มันไวไวหาอะไรหาคำอะไรรายได้ขีดคำที่ไม่รู้ลูกขีดไปจำนวนเงินที่บางคนสามารถได้รับก่อนที่พวกเขาจะจ่าย tax ภาษาไทยคือภาษีใช่ไหมจ่ายภาษีเดี๋ยวนะตัวเองไม่รู้คำศัพท์คำไหนขีดหรือยังสมมติว่าอันไหนไม่แน่ใจก็ถ้าเรารู้แล้วเราก็เขียนลงไปเวลาสะกดนะแม่ว่าเดียควรที่จะสะกดเป็นแล้วนะลูกคำง่ายๆเนี่ยearn ก็ถูกแล้วไงมันจะได้เร็วขึ้นหัดสะกดคำไปด้วยอะไรนะจำนวนเงินที่ใครบางคนสามารถรับได้ก่อนที่พวกเขาต้องจ่ายภาษีเรียกว่าเข้าใจไหมตื่นเข้าใจไหมเข้าใจคำตอบดิอันไหนที่เป็นคำศัพท์ที่ตัวเองนั้นขีดลงไปเพื่ออะไรใช่ไหมแม่ถึงให้ขีดคำศัพท์เวลาตัวเองเห็นคำศัพท์ในโจทย์ตัวเองจะจำได้เลยว่าเออนี่มันถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะอย่างเช่นอันนี้น่ะข้อเอ income tax แปลว่าอะไร income แปลว่าเงินรายได้ที่เข้ามาเนี่ยภาษีเงินได้income tax คือภาษีเงินได้คืออะไรภาษีเงินได้คือบุคคลที่มีเงินรายได้ก็คือต้องจ่ายภาษี insurance ประกันชีวิตที่แม่ทำเอ้าทำไมมีแต่คำว่าประกันชีวิตประกันชาติเออนั่นความแม่ก็ยังงงอยู่ไม่ National Insurance ประกันชาติตอนแรกที่เห็นเป็นนั้นงง Pay as you earn จ่ายเท่าที่เราได้รับมา as แปลว่าเหมือนก็ได้เหมือนนะส่วนใหญ่เขาจะใช้เหมือนแปลง่ายๆจ่ายเหมือนกับที่รับมาเออค่าเผื่อส่วนบุคคลคืออะไรแม่ในระบบภาษีใน UK ค่าเผื่อส่วนบุคคลเป็นเกณฑ์ข้างต้นซึ่งภาษีได้ถูกเรียกเก็บรายได้ของแต่ละบุคคลที่ได้รับรายได้ต้องเสียภาษีเช่นรายได้ผลประโยชน์บางอย่างน้อยกว่าค่าเผื่อส่วนตัวในปีภาษีเดี๋ยวนะอ่านโจทย์อีกทีดิจำนวนเงินที่ใครบางคนสามารถได้รับก่อนที่พวกเขาต้องจ่ายภาษีเรียกว่าเหมือนอลันนี่ทำงานมาตลอดนี่ไม่ได้รับเลยตอนนี้จนกว่าจะเหมือนพ่อเขาอย่างเงี้ยถึงได้รับเงินพ่อกับแม่เขาอย่างเงี้ยนึกถึงความเป็นจริงไหมจนหยุดงานไปหนุนถึงจะรับได้ถ้าเสียงแล้วค่อยรับได้แล้วอะไรที่อยู่ในข่ายนั้นน่ะประเทศนี้น่ะอลันยังทำงานอยู่แบบนี้งงๆงกนี่ก็คือจะต้องทำงานสะสมเข้าไปให้รัฐบาลเขาอยู่แล้วภาษีจะต้องจ่ายประกันชาติยังไม่ได้มีอะไรกลับคืนมาเลยประกันชาติจะไปจ่ายแทนชาติหรือว่าชาติเขายังจะดำเนินการเองหรอกนะเราไม่ต้องไปยุ่งจ่ายเหมือนที่ได้รับเหรอเอาแล้วจะเอาอะไรกินล่ะก็ใช่ข้อไหนน่ะค่าเผื่อสมกลข้ออะไรข้อ6โอ้พ่ออะไรตัวเองเลือกอ่ะข้อดีข้อเล็กก็คืออะไรนะแม่ไม่เข้าใจดีเท่าไหร่หรอกคำว่าค่าเผื่อนี่แต่มันเลือกข้อผิดออกนะทุกข้อที่เป็นข้อที่อะไรที่ไม่ใช่ออกมันก็คือเหลือแต่ข้อนี้เข้าใจไหมนี่ในนี้มันบอกว่าคนอายุ65นี่ค่าเผื่อนะเงินค่าเผื่อนี่ถึงจะได้คืนใช่ไหมที่เขาบอกว่าใครที่จะได้เงินหักคืนก่อนที่จะเสียภาษีถูกไหมเนี่ยพวกนี้เขาจะได้เงินเพนชั่นเงินอะไรของเขาน่ะคือเงินค่าเผื่ออะไรพวกนี้แหละต่อไป30ข้อเพิ่งทำได้ข้อ7แล้วเร็วรวมกับอีกชุดที่2เป็น60ข้อหนุนไว้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้ววันนี้นะรู้วิธีแล้วให้แม่ให้ทำเองนะเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวโอเคเว้ยน่าเรียนนั้นมหาลัยยศท่านเขาบนเขียนซะเอาไว้ไว้ลูกเขียนเร็วก็เป็นเด้อไม่ได้จักแต่คำเดียวนั้นบอกแล้วแป๊ะๆไว้ๆที่ให้แปลเนี่ยอยากรู้ว่าตัวเองเข้าใจไหมต้องเข้าใจถึงจะได้ป้าของทองน่ะเขาตายไปแล้วเขาก็เลยทิ้งเงินไว้ให้หลานชายไหนคำว่าหลานชายยังไม่มีคำว่าหลานชายนี่หนูอธิบายให้แม่ฟังแบบซีนนี่ไงฮิมเออทอมน่ะทอมอันป้าของทอมนี่เพิ่งจะตายแล้วเขาก็เลฟแปลว่าอะไรเลฟซัมมานี่เลฟซัมมานี่คืออะไรทิ้งเงินไว้ให้เขาขีดเส้นใต้แล้วแปลคำว่าเล็บบอกภาษาไทยไม่ได้อ่ะในเมื่อไม่ได้มันไม่ถูกต้องก็คือต้องแปลภาษาไทยไม่ออกแล้วเวลาเอาไปใช้ประโยคอันอื่นน่ะเล็บน่ะจากไปแล้วปล่อยไว้อย่างที่เราถามกันว่าไอ้ how many left idea ที่อลันถามน่ะ
ขนมน่ะฮาวานิลาเล็บมันนี่ฮาวานิลาเล็บเยอะมันนี่เหลือเท่าไหร่อันเดียวกันเห็นไหมคำประโยคที่พูดอยู่ทุกวันตัวเองยังไม่เข้าใจมันปวดฉี่ไหมลูกมันทำอะไรมันมาเกาแงงอยู่แบบอันนี้ฮะทำไมคะปวดฉี่แล้วลูกไปไปไปจะกระเด็นไหมเร็ว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 ทำอะไรเร็วมันไม่ตายเนี่ยก็ได้กระเด็นก็ได้กระเด็นเบนจี้ไอ้ก้อนน่ะทำไมจะไม่ไปมันได้ยินเสียงรถจากข้างนอกมันมาเกางิ่งงิ่งมันอยากออกแล้วทีนี้ต่อไปเขาถามอะไรนี่ this is no art this no art แปลว่าอะไรถ้าไม่รู้แปลไวๆแล้วก็จำไว้ว่า this no art เวลาเขาถามต่อไปนะคืออะไรมันไม่ได้จะถามแต่วิชานี้ลูกนี่เรียกว่า this no art นี่เรียกว่าอะไรเหมือนเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ย capital gain กำไรจากการลงทุนนี่ยังไม่นอนเลยนะนี่ไม่นอนไม่หลับนะถ้าเดียเป็นอย่างนี้นะลูกเข้าใจไหมมันต้องศึกษาหาความรู้อย่างนี้เนี่ยอย่างที่แม่พาทำเนี่ยคุณเราเรียนหนังสือเนี่ยคืออะไรป้าเหลือเงินในบัญชีไว้ให้เนี่ยมรดกเออข้อนี้ถ้ามันถามว่าอย่างเงี้ยมันต้องตอบว่ามรดกเดี๋ยวอ่านรอบสองแม่จะให้จำแต่โจทย์แล้วก็จำแต่คำตอบเข้าใจไหมอันนี้มันฝึกทำให้เขาเข้าใจไปก่อนเอาข้อต่อไปเทคนิค job seekerแม่คือผมมีคนมาหนังสอนคือตูนเนี่ยเดียแม่เทคนิคคือ Alova แม่คือสิเรียนเก่ง Cannot be climbed by someone who is อันนี้ตอนยังน้อยขอเงินยายซื้อขนมหนังสือแม่อยากเอามาเป็นแนวข้อสอบจะซื้อยายบอกให้จอยให้จะตาตูนยายบอกมีเงินให้เนาะพี่มันก็มีแนวเตือนใจแม่ไว้ตลอดนี่แหละไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างแม่ตัวเองพร้อมทุกอย่างตัวเองก็ต้องไขว่คว้าอินเทอร์เน็ตก็มีทุกวันนี้นะแต่ก่อนไปมีอยู่บน Google อะไรนี่ถ้ามีอ่านหนังสือเข้าห้องสมุดนะแค่ตั้งประโยคได้ไหมอะไรประโยคว่าอะไรไม่เข้าใจแปลก่อนสิลูกแปลไว้ก่อนคำศัพท์คำไหนเป็นอะไรแปลว่าอะไรนะคำที่ไม่รู้นะแปลคำศัพท์ไว้ก่อนแล้วก็ลองแปลตัวเองดูรอบนึงเออมันไม่สละสลวยเนาะมันไม่เข้ากับเรื่องอะไรเงี้ยเราค่อยแปลเป็นประโยคยาวมันฝึกให้ตัวเองเนี่ยเข้าใจในประโยคภาษาอังกฤษมากขึ้นว่ามันแปลว่าอะไรที่มันสลัดสลวยที่มันพูดว่าอะไรเราเข้าใจง่ายอะไรแบบนี้เพราะถ้าเราเข้าใจไปอย่างอื่นมันก็จะหาคำตอบไม่ได้อ่ะแปลยาวแปลยาวไปเลยมันไม่รู้หรอกแม่ก็ยังไม่รู้เลยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ประโยคอีกว่าสิ่งที่เขาเป็นทางการเนี่ยมันเขียนอะไรไปข้ออะไรแล้วถึงตรวจเช็คว่าทำถูกไหมปล่อยให้เดียทำนะคะแล้วตอนนี้ก็เรากำลังจะมาตรวจนะคะว่าเดียเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะเวลาเขาไปเห็นข้อสอบเนี่ยเขาจะได้รู้คุณแม่ลองให้ไอเดียเนี่ยทำก่อนนะคะชุดที่สองแล้วเดี๋ยวเราอธิบายกันเสร็จเนี่ยคุณอรันเขาก็จะมาอธิบายให้ละเอียดอีกทีนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องไฟแนนซ์แล้วก็ศัพท์อะไรต่างๆที่เขาใช้ใน UK นะคะเพราะว่าคุณแม่บางทีแม่ก็ไม่รู้กฎหมายที่ถูกต้องของ UK เขานะคะข้อ13ค่ะอาชิสต้องการสมัครนิตยสารต่อเดือนหมายถึงเออพูดไปแม่นั่นอยู่เขาต้องจ่ายทุกปีแล้วได้5 pound change ในวันเดียวกันในเหมือนวันเดียวกันทุกเดือนว่าไปยาวๆแม่จะอยากรู้ว่าคำถามที่ตัวเองแปลให้ตัวเองเข้าใจเนี่ยคือรวบรวมแล้วคำถามมันถามว่าอะไรอยากรู้อะไรเขาอยากรู้อะไรแค่นั้นแหละเวลาแปลออกมาแล้วคือเขาถามเนี่ยคือเขาอยากรู้อะไรเขาอยากรู้เกี่ยวกับว่าเราใช้อะไรไหมถึง account อะไรนี่เห็นไหมคำถามมันจะเป็น2ช่วงเขาบอกว่าคนนี้อลิสเนี่ยต้องการสมัครเป็นนิตยสารประจำรายเดือนรายเดือนมันสลีถูกไหมก็คืออันนี้น่ะมันเหมือนเล่าว่าอลิสเนี่ยมันต้องการที่จะซื้อไอ้นิตยสารรายเดือนถูกไหมแต่ทีนี้น่ะเขาน่ะคิดเงินเป็นรายปีน่ะมันจะถูกกว่ารายเดือนถูกไหมแล้วเขาก็เลยคืนเงินให้ในแต่ละเดือนน่ะ5 poundอย่างเงี้ยเข้าใจไหมสถานการณ์เหมือนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยถามว่า what type คือประเภทไหนที่เขาควรจะที่เขาควรจะทำก็คือสิ่งไหนที่เขาควรอะไรที่เขาควรจะทำเข้าใจยังข้อ A อะไรเขาอธิบายว่าอะไรข้อ A เช็คจะเป็นเช็คโอเคเช็คไม่ใช่ต้องให้ chip and pin chip and pin เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเกี่ยวไหมไม่chip and pin นี่หมายถึงคุณต้องใช้บัตรเท่านั้นคุณถึงจะได้เงินคืน5 pound นี่เขาจะยังแต่อันนี้เนี่ยเขาถามว่าประเภทไหนที่เขาควรจะทำก็ค
ก็คือเป็นเช็คเหรอที่เขาควรจะจ่าย5พาวอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ก็คือมันไม่โอเคถูกไหมชิปแอนด์พินหมายถึงว่าการที่จะใช้ชิปแอนด์พินชิปแอนด์พินหมายถึงว่ามันต้องใช้บัตรไงชิปแอนด์พินมันเป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับบัตรไม่ใช่หรอเข้าใจแต่เดียกำลังหลงประโยคว่ามันทำยังไงมันถึงจะได้เงินเข้าไป5พาวอะไรอย่างนี้นะเงินเข้าหรือเงินออกนะชิปแอนด์พินไม่เกี่ยวเพราะว่าการใช้เขาใช้คำว่าชิปแอนด์พินนี่หมายถึงว่ามันต้องใช้บัตรเท่านั้นถึงจะใช้ชิปแอนด์พินได้เพราะมันจะอ่านข้อมูลในนี้เดียจะไปเอาบัตรคนอื่นมามันก็ไม่ได้เพราะมันอ่านข้อมูลในนี้เอาข้อ C อะไรเดบิตเครดิตคืออะไรเดบิตก็คือจ่ายออกไปแล้วข้อสุดท้ายคืออะไร standing order แปลว่าอะไร standing order เหมือนเป็นคำสั่งอะแล้วเหมือนแบบอันนี้อาจารย์อธิบายให้หนูฟังว่าเหมือนแบงค์จ่ายเงินให้อัตโนมัติเลยอ่ะอีกบัญชีนึงว่าเราบอกแบงค์ว่าเราต้องการจ่ายเงินให้อีกบัญชีนี้ยืนเดี๋ยวแม่ต้องเข้าใจกับแม่ถึงอธิบายให้ฟังอลิสต้องการสมัครสมาชิกนิติสารเป็นรายเดือนแต่ทีนี้เขาคิดเป็นปีแล้วต่อเดือนมันต้องคืนเงินให้ใน5พาวต่อเดือนเข้าใจไหมทีนี้แบงค์อ่ะจะทำยังไงจะคืนเงินให้หมอนี่นะ5พาวใน each month ในแต่ละเดือนนี่ถูกไหมจะคืนทีนี้ประเภทไหนที่จะคืนเงินมันต้องทำยังไงถึงจะคืนเงินให้ตรงนี้ก็คือแบงค์ต้องจ่ายเป็นเช็คเหรอมันก็ไม่ใช่เอาเช็คจ่ายให้เดียไปขึ้นเงินออเดอร์5บาทอย่างนี้นะบอมันไม่ได้ชิปแอนด์พินก็คือมันต้องใช้บัตรเนี่ยไปเข้าใช้กันในเครื่องไปเอาคืนทีละเดือนก็ต้องเอาบัตรไปทำธุรกรรมเหรอก็ไม่ใช่ถูกไหมเพราะนี่ก็ตัดออกเดบิตคือการจ่ายมันเกี่ยวกับจ่ายซื้อของเดียไปซื้อของอะไรนู่นมันไม่ได้เกี่ยวกับคืนเงินให้หมอนี่ถูกไหม standing order ก็คือบริษัทนะต้องมีคำสั่งจ่ายคือเงินเข้าบัญชีหมอนี่ทีละ5บาทนั่นแหละถูกไหมเข้าใจแบบนี้ไหมเอออันนี้คือแม่อธิบายภาษาไทยให้มันเข้าใจไปอีกกับที่อรันเข้าใจข้อตอบข้ออะไรนะข้อที่ตอบข้อ C แต่อรันมาแค่ให้เป็นข้อ D ก็คือก็จำไว้ข้อ13ข้อดี EP นี้ก็ยังไม่จบนะคะหญิงเพิ่มความยากแล้วก็ได้อธิบายให้อริสามากขึ้นกว่าเดิมนะคะไม่รู้ว่านางจะรับได้หรือเปล่านะคะสำหรับคลิปหน้านักบัญชีคนที่รู้จริงนะคะจะมาสอนอริสาแดดดีของเขาคุณอรันนะคะซึ่งรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มีเวลาประมาณ1ชั่วโมงก็จะมาติวให้อริสาให้ทราบรายละเอียดมากกว่านี้นะคะและมาดูความแตกต่างของคุณอรันแล้วก็คุณแม่เนี่ยนะคะว่าเทคนิคการสอนเขาเนี่ยจะเป็นยังไงฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ลิซ่าเอ็กซ์ตรีมด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ